ากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์อันนี้ผมเห็นได้ชัดเลยตอนที่ไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขามาฉีดเขาเหนื่อยกันนะครับเพราะว่าอย่างเวลาเราไปฉีดวัคซีนเนี่ยคนเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเขาในเขาจะต้องมาจัดบริหารจัดการนะเรื่องคิวเรื่องอะไรต่างๆผมรู้เลยว่าพวกเขาเหนื่อยแน่นอนอย่างเราเนี่ยเราไปรอฉีดเรารอนานก็จริงเราฉีดเสร็จแล้วเรากลับบ้านแล้วพวกเขาล่ะแล้วบุคลากรที่เขารักษาคนที่ติดโควิดล่ะเขาเหนื่อยกันมากก็อยากเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ท่านก็คือเป็นผู้มีพระคุณกับประชาชนนะฮะยังไงแล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะทีนี้อยากฝากบุคลากรทางการแพทย์ให้กำลังใจคุณหมอที่เป็นนักรบชุดขาวตัวนี้ที่ตรวจผู้ป่วยโควิดตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้นะคะน้องฝนก็เพิ่งไปที่บางกอกอารีน่ามาที่โรงพยาบาลสนามนะคะเห็นท่านทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะเขาทำงานกันอย่างหนักก็อยากจะให้เราทุกคนนะคะส่งใจนะคะถ้าเรามีแรงมากกว่านั้นนะคะเราก็ส่งอาหารหรือน้ำนะคะแล้วก็กำลังใจทุกอย่างนะคะให้กับเขาไปเนาะเพราะว่ายังไงค่ะเขาก็กลับมาดูแลพวกเราอยู่ดียังไงน้องฝนขอให้กำลังใจด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานที่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้